สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ครัวคนไกลบ้านของสาวอีสานจะพาพี่น้องมาเฮ็ดหมกหม่อหน่อใหม่กันจ้าหมกใส่หมู3ชั้นกันจ้านี่จ้าจะเป็นหน่อใหม่หน่อใหม่เผาจ้าสั่งมาจากเมืองไทยจ้าพี่น้องหน้าตาก็เป็นแบบนี้จ้าเขาเจ้าแพ็คมาอย่างดีเลยจ้าพี่น้องดูจ้าจะเป็นแบบนี้จ้าอ่อนๆงามๆเลยจ้าดูจ้าเดี๋ยวเฮาเอาหน่อใหม่ไปเสียนเป็นเส้นน้อยๆจ้าเสร็จแล้วก็เอาไปต้มกับน้ำใบยะนางจ้านี่จ้าเฮาจะมาเสียนแบบนี้จ้าพี่น้องเสร็จแล้วเอาไปต้มกับน้ำใบยะนางจ้าจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวอีสานนำในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ทั้งที่ดีกับกดกระดิ่งให้สาวอีสานนำในเด้อจ้าพี่น้องนี่จ้านี่คือหน่อใหม่ที่เฮาเอาไปต้มกับน้ำยะนางเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทั้งนี้ก็จะเป็นข้าวเบื่อตำผสมร่วมกันกับพริกหอมกระเทียมขิงไข่ค่ะกระชายจ้าใส่กะปิน้ำจ้าทั้งนี้ก็จะเป็นหมู3ชั้นจ้าใส่หมู3ชั้นใส่ผักชีลาวจ้าคันมีไผ่ตูน้ำก็ใส่ยิ่งดีเลยจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮามาดูขั้นตอนเฮ็ดกันจ้านี่ก็เป็นหน่อใหม่ที่เฮาต้มกับน้ําใบยะนางเมื่อกี้ล่ะจ้าเอามาเทสลงหม้อเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เฮาตําเมื่อกี้ล่ะจ้าเทลงไปแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันจ้าใส่ทุกอย่างผสมร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเฮาก็มาเตรียมหมกหม้อจ้าพี่น้องเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คนเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำข้าวเบื่อมันสิไหม้จ้าเปิดไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆจ้าเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ทยอยคนไปเรื่อยๆจ้ามาดูตอนสุกกันจ้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ละจ้าเครือเบื่อสุกหมูสามสั่นสุกเรียบร้อยพร้อมที่จะตักเสิร์ฟด้วยข้าวเหนียวจ้าเสร็จเรียบร้อยละจ้าจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวอีสานน้ำในเด้อจ้าสวัสดีจ้า